มาแล้วมาชอบจริงนะ Good afternoon เป็นการยังให้ปุ่มยังทำไม่เสร็จโอเค Today we will learn about process เห็นไหมเห็นหน้าจอ teacher ไหมเห็นค่ะทีเชอร์ทุกคนนะคะงั้นทีเชอร์ขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะครับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ process process แปลว่าเสื้อผ้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย What are you wearingถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าคุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่ในตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก็อ่านออกเสียงตามทีเชอร์ไปด้วยนะคะ What are you wearing เรามาดูซิเครื่องแต่งกายของเราตัวแรกที่ทุกคนใส่อยู่บ้านหลายๆคนก็จะใส่อ่ะทีเชอร์จะเปิดไมค์แล้วให้ทุกคนออกเสียงพร้อมๆกันคนออกเสียง T-shirt แปลว่าอะไรเอ่ย T-shirt เสื้อยืดแปลว่าเสื้อยืด Very good Next อ่าน Jeans ออกเสียง S นะ Jeans ที่มีตัว S เพราะว่ากางเกงมี2ขาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเติม s และออกเสียง s ด้วย jeans แปลว่ากางเกงยีนส์ next blouse แปลว่าเสื้อเป็นเสื้อฮะเสื้อสตรีเสื้อของสตรีอ่ะเหมือนเสื้อที่ทีเชอร์กำลังใส่อยู่ตอนนี้นะคะเสื้อสตรีต้องใส่หรอทีเชอร์ใช่ต้องใส่ next เสื้ออะไรเสื้อคือเสื้อเชิ้ตใช่เป็นเสื้อเชิ้ตอ่ะ next how do you spell shirtS ช่วยหน่อยเร็ว S-H-I-R-T shirt next คืออะไร skirt แปลว่ากระโปรงกระโปรงนะคะกระโปรงแต่ในรูปเนี่ยค่อนข้างคลุมเครือนิดนึงนักเรียนเคยได้ยินคำว่า mini skirt ไหมเคยค่ะใช่ค่ะหนูก็ใส่ใช่ในรูปเขาดูเหมือนจะเป็นมินิสเกิร์ตก็ได้นะคะว่าตอนใส่แล้วมันสั้นขึ้นมาเหนือเข่ามากไหมหรือว่ายาวลงไปคลุมเข่าโอเคไหมคะถ้าสเกิร์ตหรือกระโปรงธรรมดาทั่วไปอาจจะยาวเกินเข่าก็ได้หรือขึ้นมาเหนือเข่านิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าสั้นๆมากๆเหมือนไอดอลเกาหลีเงี้ยก็เป็นมินิสเกิร์ตของหนูสั้นนิดหน่อยสั้นนิดหน่อย sweater คืออะไรเอ่ยเสื้อไงเป็นเสื้อเดาสิเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวแต่เป็นเสื้อกันหนาวไหมพรมไหมพรมเสื้อกันหนาวไหมพรมใช่เป็นเสื้อกันหนาวไหมพรมถักอะไรอย่างเงี้ยหรือทอนะคะแปลว่าเสื้อกันหนาวไหมพรมพรมทุกคน how do you spell sweater 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 เสื้อกันหนาวไหมตรง next อะไรเอ่ย pants เหมือนเดิมเลยตัวอะไรเอ่ยกางเกงขายาวตัว s ว่ามี2ขากางเกงขาHow do you spell pants?
T A N T S โอเค very good T A N T S มีไปแล้วคืออะไรเอ่ย jeans jeans แปลว่าอะไรนะควรอีกรอบสิ jeans กางเกงยีนกางเกง jeans กางเกงแปลว่าอย่างนี้ X อะไรเอ่ยdress แปลว่าชุดกระโปรงครับ dress แปลว่าชุดกระโปรงใช่ค่ะเป็นชุดที่เสื้อกับกระโปรงเขาจะเย็บติดต่อกันคาร์ดิแกนคาร์ดิแกนใช่คาร์ดิแกน cardigan ใช่ก็คือเสื้อคาร์ดิแกนคือจะเป็นเสื้อคลุมลักษณะคล้ายๆเป็นไหมพรมที่จะแบบมันจะรัดรีบกับตัวแล้วก็มีกระดุมอยู่ข้างหน้าตับเลยเหรอลักษณะคล้ายๆตามรูปเลย How do you spell cardigan C A R D I A R D I G A N N อ่ะ cardigan เสื้อนะคะต่อ next jacket jacket เดี๋ยวว่าแปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อค่ะแจ็คเก็ตถูกต้องเวสทุกคนออกเสียงตามเวสครับเวสอ่ะดาวซิคือเสื้อยังไงรูปแบบนี้ฮะเสื้อแขนกุดไม่ใช่เสื้อแขนกุดอ่ะใบแล้วมีโกไก่มีโกไก่อ๋อหนูรู้แล้วคุณหนูรู้อ่ะเสื้อกันอะไรฮะหนูไม่รู้จากชื่อแขนฝนเสื้อกั๊กเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนะเสื้อกั๊กถูกต้องถ้าใครเคยดูหนังหรือเคยเห็นแต่ว่าเขาจะเป็นในวัยคุณปู่จะใส่เป็นเสื้อกั๊กข้างในเข็นกุดกันใช่ใช่อ่ะอ้าว how do you spell west เด็กใส่คนนี้ b e s t s p อ่ะ next เป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่ง coatเออหรือก็แปลก็คือเสื้อโค้ทก็เสื้อโค้ทภาษาไทยเราจะมีคำว่าเสื้อเสื้อยาวเห็นไหมเขาแตกต่างจากแจ็คเก็ตเห็นไหมเขาจัดเลยเอวของเราลงมาคลุมไปถึงประมาณเข่าได้มั้งเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมเสื้อโค้ทไม่เคยครับแต่แม่ชอบดูต่างประเทศเขาหนาวมากแล้วเขาจะใส่เสื้อโค้ทไว้ชั้นนอกสุดพอเข้าไปบ้านใครแต่ละบ้านในต่างชาติเนี่ยเขาจะมีที่แขวนเลยเป็นราวแขวนเสื้อโค้ทเอาไว้แขกพอเข้าบ้านก็จะเสื้อโค้ทแขวนแล้วก็ใส่เป็นเสื้อกันหนาวอยู่ข้างใน next cap 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 แปลว่าหมวกอะไรหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปครับถูกต้อง gloves 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 แปลว่าอะไร gloves เออเก่งมากถุงมือในต่างชาติอากาศหนาวมากหนาวมากๆถุง how do you spell gloves gloves เก่งแม้ว่าเราเติมตัวอะไรด้วยS มันมีสองข้างมันมีสองข้างอ่ะเน็กอันนี้เป็นหมวกเหมือนกันแต่แฮทแฮทหมวกอ่ะหมวกยังไงดีหมวกลูกเสืออ่าคล้ายๆหมวกลูกเสือถูกต้องเขาเรียกว่าหมวกปีกว่าเห็นไหมจะเป็นลักษณะเป็นปีกออกมาล้อมหัวเลยแต่แฮทจะออกมาแค่ด้านหน้าแต่ถ้าแฮทมีปีกรอบหัวเลยรอบหัวแฮทไปไวๆอันนี้ง่ายสกาฟหนังหนวกทะเลเสียงสกาฟสกาฟแปลว่าสกาฟสกาฟผ้าแปลว่าผ้าพันคอป่ะคอถูกต้องคอพันคอคำตอบเครื่องค่าแหละบูทบูทก็คือแปลตรงตัวเลยรองเท้ารองเท้าบูท
่ะทีเชอร์ไม่แน่ใจว่าทอทหารหรือตอเต่านะคะใช่สังเกตเหมือนเดิมเลยอะไรที่มันมีสองข้างเราจะเติมตัว S very good ต่อ sneakers บางที่จะอ่านว่า sneakers แต่บางทีจะเป็นตัวเขิบ sneakers แล้วแต่สำเนียงได้หมด sneakers sneakers เข้าไปแปลว่าอะไรจากลูกรองเท้าผ้าใบครับรองเท้าผ้าใบต้องก็คือลักษณะที่นักเรียนใส่มาโรงเรียนกันวันที่เรียนพละรองเท้าผ้าใบครับเหมือนเดิมเติม S ไว้อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นนักเรียนหญิง shoes ก็คือรองเท้ารองเท้าไม่ใช่ผ้าใบนะไม่ใช่ผ้าใบนะดูดีๆไม่ใช่ผ้าใบอันนี้คือรองเท้าผ้าใบ sneakers แต่ถ้า shoes ก็คือรองเท้าธรรมดาเสริมเป็นความรู้แล้วหนูเคยเห็นคุณแม่ใส่รองเท้าส้นสูงค่ะอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรคะใครรู้บ้างรองชูสเหรอคะ no เขาเรียกว่า high heel high แปลว่าสูง high shoes no ไม่ใช่ high shoes high heelsใช่นะคะมันคือถูกใช่แปลว่าส้นสูงใช่หิ้งแปลว่าสูงอะไรเนี่ย handbag handbag ก็คือ hand แปลว่ามือถูกไหมลูกมือแล้วก็มีกระเป๋าที่กระเป๋าถือเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือกระเป๋ามือกระเป๋าถือกระเป๋าถือกระเป๋าถือคราวนี้ตอนเราถามว่าคุณเนี่ยกำลังสวมใส่อะไรถ้าเป็นผู้ชายเราใช้ he ถูกไหมถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้ she เรามาดูที่ประโยคแรก what is he wearing เขาเนี่ยกำลังใส่อะไรอยู่กำลังสวมใส่อะไรอยู่ตอนเราตอบเราก็ตอบ he is wearing a shirt เขากำลังใส่เสื้อเชิ้ตอยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิง where is she wearing เธอกำลังสวมใส่อะไรอยู่ she is wearing a skirtเนี่ยเธอกำลังสวมใส่กระโปรงอยู่ What are you wearing ถ้ามีคนมาถามนักเรียน What are you wearing เนี่ยเธอกำลังใส่อะไรอยู่เขาถามอยู่มาแล้วก็ตอบไป I am wearing a hat ฉันกำลังสวมใส่หมวกอยู่ทุกอย่างเราจะใช้คำว่า wearing แปลว่ากำลังสวมใส่อยู่ยกเว้นอยู่หนึ่งคำคำเดียวคือเจ้านี่ค่ะhandbag กระเป๋าถือในกระเป๋าถือเราจะใช้คำว่า carrying ที่แปลว่าถือหรือคำว่า holding สิ่งที่เราไม่ได้สวมใส่อยู่กับตัวใช้ถือเอาเราจะใช้คำว่า carrying หรือ holding อยากจะใช้คำว่า wearing เฉพาะสิ่งที่เราสวมใส่ลงไปอย่างสมมติว่าทีเชอร์แต่งหน้าเนี่ยเราก็ใช้คำว่า wearing a makeup ก็ได้ wearing makeup ก็ได้เพราะว่าเราใส่ลงไปแต่ว่าอย่างเป็นกระเป๋าหรือปืนเนี่ยเราไม่ไปกับตัวเราถูกป่ะเราใช้ถือเอาจริงไหมไม่ได้ใช่เราจะใช้คำว่าถือก็คือคำว่า carry เติม ing ถ้าใส่แว่นนะคะ carrying ใส่แว่นแว่นเราใส่ใช้คำว่า carrying ได้โอเคค่ะงั้นโอเค next คราวนี้มีเกมมาให้เล่น what is he wearing ดูสิคนนี้ใส่อะไรบ้างตอบ teacher สิเขาใส่ทุกอย่างเขาใส่ทุกอย่างอุ้ยไม่ใส่ทุกอย่างจำศัพท์คำไหนได้บ้างเขาใส่เนี่ยหนูจำได้ค่ะเวสเวสเขาใส่เวสค่ะเขาใส่เวสแพร์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 มีอะไรอีกค่ะเชิ้ตI will give you 20 seconds to remember what is he wearing the time startsPants ค่ะ Pants รองเท้าผ้าใบอ่ะภาษาอังกฤษอะไรอ่ะรองเท้าผ้าใบอ่ะจำไม่ได้ Sneakers Who can help me? What is he wearing? ใครจำได้บ้างหนูจำได้ค่ะใคร
่ะมาเร็วช่วยจำได้มีอะไรบ้าง He is wearing pants. มีหมดยังหมดยังใช่หมดแล้วหนูอยากเห็นเขาใส่เดรสใช่ไหมหนูอยากเห็นเขาใส่เดรสใช่ยังไปแบบรวดเร็ว What is he wearing?ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นที่ร้อยกิโลกิโลเป็นหมวกหน้าเป็นผู้ชายอ่ะก็จะไปนั่งมองไม่เห็น next what is he wearing น้องเขาใส่ตุ้งหูด้วยนะคะ he is wearing earrings yes he is wearing earrings very good อ่ะ next ทำไมเขาใส่กระโปรงอ่ะคุณ next ก็รู้เขาเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นกระเทยสนีกเกอร์สแอนด์คาร์ดิแกนอ่ะไป next what are you wearing คุณกำลังสวมใส่อะไรเราดูซิว่าเราสวมใส่อะไรบ้างอย่างทีเชอร์เน็ตก็จะมี I am wearing t-shirt ทีเชอร์เน็ตใส่ t-shirt ใส่เสื้อยืด I am wearing pants ทีเชอร์เน็ตใส่กางเกงขายาวI am wearing sneakers. Teacher Net กำลังใส่รองเท้าผ้าใบ That is all for today. Bye bye. Bye bye. Bye bye.